ที่เราให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ภัยแล้งนะครับที่สำคัญคือว่าการได้เงินสนับสนุนไปนั้นจะต้องเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในวงกว้างหมายความว่าสามารถเป็นประโยชน์ในวงกว้างได้จะเป็นโครงการที่ได้รับการพิจารณาเป็นโครงการต้นๆนะครับสนับสนุนประโยชน์วงกว้างของการเกิดการใช้น้ำนั้นจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเกิน50ไร่อย่างนี้หรือเปล่าครับมันมีกฎระเบียบแล้วครับว่ากติกาเช่นจะต้องมีเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือเป็นท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ครอบคลุมอย่างไรมีได้อยู่แล้วหลังจากที่ได้มีการเสนอโครงการทั้งประเทศเข้ามาแล้วจะมีอนุกันกรองในการกันกรองโครงการแล้วนะครับท่านประธานอนุกันกรองมีท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับเป็นเรื่องด่วนจะเป็นโครงการอะไรบ้างครับโครงการด่วนๆก็เช่นการแก้ปัญหาภัยแล้งการใช้พลังงานไปยกระดับเศรษฐกิจฐานรากการสร้างพื้นที่โดยการใช้พลังงานชุมชนขึ้นมาให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจฐานรากนี่เป็นต้นนะครับรวมกันสำคัญของปีที่จะเร่งรัด